ันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ086-915-1564ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริรัชกานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมโด่งธีรนาคุณรัตน์กับรายการ Travel at Health Variety นะครับสัปดาห์นี้ครับเราจะพาไปสัมภาษณ์นะครับกับน้องๆ3เยาวชนนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับที่จะเดินทางไปประกวดนะครับเวทีนะครับประกวดนางงามระดับโลกเลยนะครับต้องบอกเลยที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแน่นอนครับสัปดาห์นี้หนุกแน่นอนนะครับน้องชาร์ล็อตนะครับอายุแค่8ขวบเท่านั้นนะครับแล้วก็น้องตรีผู้ที่เคยได้รับรางวัลตำแหน่งนี้มาด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับแน่นอนครับสำหรับผู้ที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังของเวทีประกวดนางงามระดับนานาชาตินะครับน้องเต้เต้เดี๋ยวจะเป็นยังไงครับไปคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับโด่งธีธนาพุ่นรัตน์ครับและตอนนี้ผมอยู่กับน้องคนเก่งนะครับที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปประกวดเวทีที่ต้องบอกเลยระดับโลกเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องชาร์ลอตนะครับรุณพัฒน์ทาประจักษ์ทิพย์สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่เรียกว่าน้องชาร์ลอตใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องชาร์ลอตอายุเท่าไหร่ล่ะครับตอนนี้อายุ8ขวบ8ขวบเรียนอยู่ที่ไหนครับหนูเรียนที่ Concordia International School ค่ะอยู่ชั้นไหนคะหนูอยู่เกรด3ค่ะอยู่เกรด3เหรออุ๊ยสังเกตนะผู้ชมนะฮะบอกเลยน้องนี่ถึงว่าทำไมถึงชอบประกวดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มตลอดเวลาเลยต้องถามนี้นิดนึงนะครับเคยไปประกวดมาแล้วกี่เวทีแล้วครับเนี่ยหนูคิดว่า5เวทีไม่เป็นไรครับ5หรือ6เวทีเพราะว่าบางทีได้รางวัลเยอะเนาะจำไม่ได้นะฮะจำไม่ได้ถูกไหมใช่ไหมได้มาหลายรางวัลแล้วถามงี้นิดนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วนี่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมหรือว่าเราชอบเองหนูชอบเองค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงชอบเองคะหนูชอบไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ชอบไปแบบแข่งแล้วก็ประกวดชอบแสดงความสามารถของตัวเองใช่อย่างนี้พี่ถามหน่อยเราคิดว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างหนู
ิดว่าหนูร้องเพลงได้ดีค่ะร้องเพลงได้ดีร้องให้ฟังได้ไหมคะไหนร้องให้พี่ฟังหน่อยเร็วร้องให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะโชว์เลยโชว์ท่านผู้ชมเลยค่ะ Waking in Rabong Walking of glass Nipsing bridge Rabong Well the time has passed Peering from the mirror No that isn't me Stranger getting nearerWho can this person be? โอ้โหสุดยอดเลยนี่ก็คือชื่นชอบมาตั้งนานแล้วว่าเรานี่มีความสามารถเรื่องของการร้องเพลงถูกไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่พี่ดีคุณพ่อแม่บอกว่าชอบเตะฟุตบอลด้วยเหรอคะใช่ค่ะแต่เราเป็นผู้หญิงนี่ทำไมถึงชอบเตะฟุตบอลส่วนใหญ่ฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาของผู้ชายนะแต่ว่าตอนที่หนูเตะหนูแฮปปี้แล้วก็มันทำให้หนูแบบได้แข็งแรงเขาได้แข็งแรงเหมือนเราได้ออกกำลังถูกไหมคะใช่เลยก็เลือกเป็นกีฬาฟุตบอลอย่างนี้เวลาผู้ชายนะเขาพูดถึงเรื่องกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาจะถามเรื่องของทีมที่ชอบว่าชอบทีมไหนหนูมีทีมในดวงใจไหมทีมที่ชื่นชอบหนูชอบลิเวอร์พูลค่ะคุยกันได้รู้เรื่องแล้วท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมก็แฟนลิเวอร์พูลพี่นี่แฟนลิเวอร์พูลตั้งแต่เด็กเลยนะชอบมากเลยชอบนักเตะหลายๆคนเลยลิเวอร์พูลเนี่ยสมัยตอนพี่เด็กๆนะเขาเจอคนไทยเขาจะเรียกว่าลิเวอร์พูลว่าเครื่องจักรสีแดงหนูอาจจะไม่รู้แต่ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แต่ก่อนโอ้โหเก่งมากขยันนักเตะหลายคนดังมากติดทีมชาติดังติดหลายคนเลยถ้าทำไมอยู่ดีๆถึงชอบลิเวอร์พูลได้ไงคะเมื่อตอนที่หนูดูกับพ่อกับแม่หนูคิดว่าลิเวอร์พูลเล่นเก่งอ๋อก็คือคุณพ่อก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยใช่ค่ะชื่นชอบตามคุณพ่อหรือเปล่าหรือคุณพ่อบอกให้ชอบหนูชอบอ๋อชอบเองชอบเองแต่ว่าไม่มีนักฟุตบอลในดวงใจไหมคะยังไม่มีคุณพ่อไงต้องตอบคุณพ่อต้องตอบคุณพ่อโอเคไม่มีชอบแล้วมีทางด้านร้องเพลงก็ได้ฟุตบอลก็เตะเนี่ยเวลาเตะฟุตบอลที่โรงเรียนเนี่ยเพราะเราเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะก็ต้องเตะกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายด้วยถูกไหมแต่ว่าที่โรงเรียนหนูแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอ๋อนึกว่าแบบเล่นกับเพื่อนนึกว่ารวมกันเลยอ๋อแยกเลยแยกเลยใช่ไหมตำแหน่งอะไรเล่นตำแหน่งอะไรฟุตบอลในสนามนี่ก็จะมีแบบตำแหน่งหนูชอบยืนอยู่ตรงไหนหนูชอบอยู่ attack หรือ midfield จริงเหรอแปลว่าหนูเก่งในเรื่องของการจ่ายฟุตบอลใช่ไหมจ่ายบอลใช่ไหมอยู่ตรงกลางหรืออยู่ด้านข้างคะหนูอยู่ตรงกลางโอ้โหแปลว่าหนูแบบเป็นมันสมองเลยใช่ไหมเป็นเก่งใช่ไหมมีเซนส์ในการแบบจ่ายฟุตบอลรับส่งตลอดเวลาเลยแปลว่าอย่างนี้เพื่อนก็เวลาเตะฟุตบอลในโรงเรียนก็คือเพื่อนฝากความหวังไว้ที่หนูเลยใช่ไหมคะมันก็มีคนอื่นที่เก่งแต่ว่าเพื่อนก็ชอบให้หนูเล่นเป็นอาชีพอ๋อก็คือง่ายๆครับท่านผู้ชมครับคือคิดอะไรไม่ออกส่งบอลมาที่น้องชัดใช่ไหมโอเคร้องเพลงแล้วฟุตบอลแล้วมีกีฬาประเภทอื่นที่เคยเล่นไหมคะหนูเคยเล่นแบดมินตันแล้วก็มีบาสเกตบอลก็คือคุณครูสอนหมดเลยคุณพ่อด้วยไหมคะคุณพ่อก็เล่นกับหนูอ๋อก็คือหลังจากที่เล่นกีฬากับเพื่อนๆในโรงเรียนแล้วก็มีกลับเล่นคุณพ่อด้วยใช่ค่ะอ๋อคุณพ่อเหมือนกลับมาฝึกเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่ก็เป็นคิดดูนะท่านผู้ชมครับว่าน้องเป็นผู้หญิงฮะกีฬาชื่นชอบนี่เป็นกีฬาที่ผู้ชายชื่นชอบอย่างฟุตบอลนะครับร้องเพลงนี่แน่นอนครับผู้หญิงผู้ชายก็ชื่นชอบอยู่แล้วเด็กสมัยใหม่นี่ร้องเพลงเก่งมากเมื่อกี้ได้ฟังน้องชลอดก็ต้องบอกว่าเสียงเพราะมากนี่ต่อไปนี่ใครจะไปรู้อาจจะเป็นทั้งเขาเรียกเป็นนางงามด้วยเป็นนักร้องด้วยนะได้หลายประเภทเลยนะกีฬาเตะได้ด้วยเขาเรียกว่าออปชั่นอยู่ในตัวนี่เยอะมากเลยสำหรับน้องชลอดเอางี้พี่อยากรู้จริงๆเลยนะครับเรากลับมาสู่การโหมดที่เห็นการแต่งกายเนี่ยบอกเลยเนี่ยเป็นการที่เป็นตัวแทนประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปประกวดที่ไหนเอ่ยเนี่ยบอกท่านผู้ชมหน่อยสิเราจะไปประกวดที่ฟิลิปปินส์งาน World Tourism Festival ค่ะอุ้ยแปลว่าก็เป็นตัวแทนคนไทยเลยใช่พี่ถามหน่อยว่าหนูเป็นมาเป็นตัวแทนของคนไทยไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ได้ไงคะหนูก็ผ่านออดิชั่นแล้วก็คนอื่นก็คิดว่าหนูมีความสามารถที่เป็นแบบเก่งค่ะนี่ถ้าเป็นผมตอบนะถ้ามีคนมาหันมาถามประโยคเดียวผมว่าทำไมผมได้เป็นตัวแทนเชื่อไหมพี่จะตอบว่าอะไร
พี่สวยโอเคนี่คือหนูมีความสามารถหนูมีความสามารถที่ถูกการคัดเลือกนะครับให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ประกวดที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะแต่ว่าแน่นอนการที่เราจะได้เดินทางไปประกวดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงใช่ไหมมีพี่เลี้ยงแม่คอยแบบคอยสอนว่าเราจะไปแสดงความสามารถมีโชว์อะไรบ้างมีไหมคะบางทีพี่เลี้ยงก็ช่วยหนูแต่งหน้าค่ะพี่เลี้ยงชื่ออะไรพี่เลี้ยงชื่ออะไรครับพี่เลี้ยงชื่อว่าพี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยนี่คือเขาก็จะมีสอนหนูใช่ไหมคะเดี๋ยวถามนี้นิดนึงในการที่เราเป็นตัวแทนเนี่ยแล้วเราต้องไปประกวดนางงามด้วยนะแล้วเราเป็นเด็กด้วยนะอายุ8ขวบเองเนี่ยเขาก็ต้องฝึกตลอดใช่ไหมว่าเราต้องยิ้มสวยใช่ไหมยิ้มหน้าจะต้องยิ้มย้ำตลอดเวลาถูกไหมคะใช่ค่ะเกรงบ้างไหมบางทีมีเกรงบ้างไหมแบบทำไมต้องยิ้มตลอดเวลามีไหมคะหรือเคยชินแล้วแล้วก็ชินอยู่ชินอยู่เหมือนคุยกับพี่ตอนนี้ใช่ไหมยิ้มตลอดนี่ยิ้มไม่พอตายิ้มด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นจะถามหน่อยนิดนึงว่าเดี๋ยวไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีการแสดงอะไรบ้างครับที่น้องชาร์ลอตจะได้ไปโชว์ให้กับทุกคนเห็นเลยความสามารถของชาร์ลอตในการเดินทางไปครั้งนี้ครับหนูก็จะเดินแบบชุดไทยแล้วก็เดินชุดบอลกาวแล้วก็หนูก็จะร้องเพลงค่ะน้องชาร์ลอตคะเดี๋ยวเดินทางไปครั้งนี้ก็จะมีพี่เลี้ยงถูกไหมที่พาหนูไปประกวดถูกไหมคะใช่ค่ะชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่เต้ค่ะชื่อพี่เต้เนาะนี่ในการที่เขาดูแลเราเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเขาดูแลเราเลยไงบ้างพี่เต้เนี่ยเขาพาหนูไปที่ต่างๆก็คือก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนพาไปประกวดด้วยพาไปโชว์ตัวด้วยถูกไหมคะแล้วก็สอนอะไรบ้างสอนอะไรพี่เต้สอนอะไรหนูบ้างสอนหนูแบบตอบคำถามอ๋อตอบคำถามว่าเวลาเขาถามอย่างนี้มาเราควรตอบแบบไหนใช่ไหมคะอย่างนี้แปลว่าพี่เลี้ยงนี่ติดตัวตลอดเวลาทุกวันไหมคะช่วงนี้นิดหนึ่งแปลว่าก็ต้องมีอะไรก็คือจะต้องคุยกับพี่เต้ในเรื่องของการประกวดว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงถูกไหมคะที่หนูก็คุยกับป๊าหนูอ๋อก็คือเอาง่ายๆนะผู้ชมก็คือนอกจากพี่เต้เต้แล้วก็จะคุยกับป๊าด้วยบางทีเราก็แบบอยากได้ความมั่นใจเพิ่มใช่ไหมครับว่าพอพี่เต้เต้เนี่ยสอนเรามาแล้วเรามาพัฒนาตัวเองเรามาแสดงออกไปแล้วก็ต้องถามคุณพ่อด้วยใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมในการที่หนูแสดงออกแบบนี้มีการพัฒนามีการเรียนรู้แบบนี้ถูกไหมคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้รับการเขาเรียกว่าสอนจากพี่เลี้ยงด้วยพี่เต้เต้และคุณพ่อด้วยแต่ว่าอย่างนี้ที่พี่อยากทราบจริงๆเลยว่าที่เราไปฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปแสดงความสามารถถูกไหมคะใช่ค่ะชมให้ต่างชาติได้เห็นให้คนทั่วโลกได้เห็นในรุ่นของอายุ8ขวบใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่จะไปโชว์เขาไหนบอกให้ท่านผู้ชมได้รู้หน่อยค่ะหนูก็จะโชว์เขาหนูจะร้องเพลงเดินแบบชุดไทยแล้วก็เดินแบบบอลกาวแล้วก็หนูก็จะไปโปรโมทเมืองไทยค่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวก่อนเห็นบอกว่าในการเดินทางไปประกวดครั้งนี้เนี่ยเรานำโชว์ที่ให้ต่างชาติเห็นนี่คือเมืองเพชรบุรีทำไมถึงเลือกเมืองเพชรบุรีมีอะไรโดดเด่นคะเพชรบุรีคือเมืองแห่งขนมหวานแล้วก็เพชรบุรีก็มีเขาวังที่มีลิงน่ารักน่ารักค่ะแล้วหนูเคยไปเที่ยวเพชรบุรีไหมคะเคยค่ะไปกี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่พาไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่ามีลิงเยอะเคยให้อาหารลิงบ้างไหมนี่ไม่เคยเลยใช่ไหมก็เลยว่าจะเลือกเมืองนี้เพราะว่าหนึ่งก็เราเป็นเด็กแล้วก็ชอบกินขนมด้วยเนาะใช่มีขนมในดวงใจไหมที่ชอบกินบ่อยที่สุดหนูชอบกินวุ้นกรอบอ๋อวุ้นกรอบของเพชรบุรีเลยใช่ค่ะหวานกำลังดีหวานกำลังดีผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไปเพชรบุรีเหมือนกันเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจนะครับแล้วก็มีวัดด้วยแล้วก็มีขนมที่บอกเลยใครผ่านเพชรบุรีต้องแวะซื้อขนมกินแน่นอนกลับมาถามที่ความรู้สึกส่วนตัวของหนูดีกว่าในการที่หนูได้เดินทางเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนเด็กประเทศไทยไปประกวดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยตื่นเต้นไหมคะเนี่ยตื่นเต้นค่ะแน่นอนพี่เลี้ยงมีบอกไหมพี่เลี้ยงต้องถามคำถามนี้หน่อยเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาไปประกวดเนี่ย
เจอคนเยอะแยะตื่นเต้นมีพี่เลี้ยงมีอะไรที่จะสอนเราบ้างไหมที่มีการแบบอุ้ยตื่นเต้นให้แก้ปัญหายังไงต้องทำไมมีไหมคะมีเขาบอกว่าอะไรเป็นความลับไหมบอกได้ใช่ไหมคะหรือพี่เลี้ยงไม่ให้บอกยังอุ้มอิ๊บนี่คือไม่ให้บอกแล้วอ่ะถ้าสมมติหนูตื่นเต้นหนูทำยังไงหนูก็แบบพยายามแบบคิดแล้วก็แบบคำเดาอ๋อคือใจเย็นให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเนาะอ่านี่คือเป็นเหมือนพี่เลี้ยงสอนมาว่าต้องใช้วิธีนี้เข้าใจเย็นๆเพราะบางทีนะพี่ก็เป็นนะเวลาตื่นเต้นหัวใจจะเต้นเร็วนะตุบ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 ใช่ไหมคะเหมือนกันเวลาหนูไปโชว์เนี่ยอย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าเราตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าหน้าตาปากเราก็ต้องยิ้มตลอดเวลาถูกไหมคะมันจะแบบเป็นโชว์เห็นว่าโอ้เรานี่มีความมั่นใจมีความสามารถมากแล้วในครั้งนี้เนี่ยเรามีการฝึกซ้อมเยอะไหมกว่าที่จะต้องทำให้เหมือนให้หนูชินในการแสดงเนี่ยตอนนี้ฝึกซ้อมอยู่ไหมคะฝึกซ้อมอยู่ค่ะอาทิตย์หนึ่งซ้อมกี่ครั้งหนูซ้อม4 ครั้งโอ้4 ครั้งต่อสัปดาห์เลยเหรอโอ้โหอย่างนี้แปลว่าหนูก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องมีสมาธิมากๆเลยใช่ค่ะจำได้ไหมคะตอนนี้ซ้อมอาทิตย์หนึ่งตั้ง4 ครั้งจำได้โอ้โหจำรู้เก่งมากนี่8 ขวบ 8 ขวบผมยังจำไม่ได้เลยนะฮะแต่น้องชาร์ลอตจำได้เก่งมากเลยแล้วเหลืออีกเวลาเท่าไหร่ครับที่จะเดินทางไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ครับเนี่ยหนูไปเดือนตุลาคมนี้ค่ะอ๋อหมายถึงว่าปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วโอ้ก็เหลือไม่กี่วันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยเรียกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่พยายามมากเลยนะครับ1อายุเป็นผู้หญิงด้วย8ขวบแล้วก็มีการฝึกซ้อมที่อาทิตย์1ถึง4ครั้งก็คือเรียกว่าต้องเต็มตัวให้พร้อมมากที่สุดเลยตื่นเต้นเมื่อกี้น้องบอกว่ามีเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าพี่เลี้ยงสอนไม่เรียบร้อยแล้วว่าวิธีการจัดการกับความตื่นเต้นนี่เป็นยังไงบ้างแล้วน้องชาร์ลอตอยากจะมีอะไรพูดกับท่านผู้ชมบ้างครับในการที่หนูจะเป็นตัวแทนนะครับเป็นเด็กที่อายุแค่8ขวบเองและเป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้นะครับขอให้เป็นกำลังใจให้หนูค่ะนี่แปลว่าเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมากขอแค่อย่างเดียวครับขอแค่เป็นกำลังใจให้หนูนะครับเดี๋ยวยังไงหลังจากกลับมานี่สงสัยนี่พี่จะเข้าถึงตัวหนูยากไหมเนี่ยมาจะกลับมามีชื่อเสียงวันนี้แล้วเดี๋ยวจำพี่ไม่ได้จำได้อยู่ใช่ไหมคะจำได้น่ารักมากจำได้อยู่ใช่ไหมครับยังไงพี่โด่งเนาะก็ขออวยพรให้น้องชาร์ลอตนะครับการเดินทางไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับเป็นตัวแทนคนไทยที่ไปโชว์ความสามารถของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าไปโชว์ในเรื่องของวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของประเทศเราด้วยก็ขอให้หนูโชคดีและยังไงเดี๋ยวกลับมาเผื่อแล้วมีแก่ได้เจอกันนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะเดี๋ยวบ๊ายบายเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ086-915-1564ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่
กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีจะดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมแล้วเป็นพูดคุยกันต่อครับกับน้องตรีครับสวัสดีครับยังอยู่ผมโด่งธีธนาคุณรัตน์นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับนะครับนางสาวชนกนันครับโรจนสมิทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกชื่อเล่นว่าน้องอะไรดีคะน้องตรีค่ะเรียกว่าน้องตรีน้องตรีนี่ปัจจุบันนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่ที่โรงเรียน Singapore International School of Bangkok ค่ะอยู่ชั้นไหนคะอยู่ม.6 แล้วค่ะปี12นี่ถ้าบอกว่าอยู่ชั้นบนนี่ฮาเลยนะฮะเขาเรียกว่าเรียกเป็นพี่ใหญ่ละเป็นพี่ใหญ่ละเนี่ยพี่ใหญ่โหแบบดูนะฮะมีสง่าราศีมากเดี๋ยวถามนิดนึงปกติเนี่ยในเรื่องของเวลาว่างกิจกรรมงานดิเรกเนี่ยปกตินี่เราจะทำอะไรบ้างอ๋อหนูนะคะเป็นคนที่ชอบประกวดหรือว่าชอบการแข่งขันกับการเดินแบบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณแม่ก็พาไปเริ่มจากการแบบออดิชั่นที่แบบแฟชั่นโชว์ของพวกแฟชั่นวีคของไทยของเด็กๆที่เป็นให้เด็กๆไปเดินแบบใช่ไหมคะหนูก็ไปออดิชั่นแล้วก็เห็นพวกพี่ๆเขาเดินแบบแต่ว่าแต่ก่อนยังไม่ได้มาเป็นสายประกวดแต่ก่อนจะเริ่มแบบเดินแบบตามเวทีก่อนแล้วก็แบบสนใจในการแข่งขันก็เลยย้ายมาจากเดินแบบเป็นประกวดค่ะแล้วก็มันก็มาถึงจนถึงตอนนี้เลยค่ะแปลว่าตอนแรกเนี่ยชอบแบบเห็นแบบมีคนเดินแบบดูสวยดูมีสง่าเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างแล้วก็เลยพอเราก็ทำซ้ำๆอย่างนี้มีตอนนั้นมีใครสอนมันเดินยังไงแบบมีอ๋อเดินแบบกับนางแบบค่ะมันคือแบบคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันเลยเหรอคะเดินแบบคือเหมือนแบบว่าเราต้องเหมือนแบบจิกๆใช่ไหมอ๋อจิกด้วยเพิ่งรู้ว่าจิกจิกแบบว่าแบบห้ามยิ้มถ้าเหมือนเราเดินให้แบรนด์เขาแต่ว่าถ้าเราแบบว่าประกวดใช่ไหมคะเดินสายเราก็ต้องแบบแจกยิ้มค่ะแจกสายตาก็แบบเขาเรียกว่าคนละแบบเขาเรียกว่าคือเหมือนถ้าเดินแบบจริงๆแล้วก็คือแบบมองตรงๆดุๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอประกวดเราก็ต้องเหมือนแบบอ๋อโปรยเสน่ห์ค่ะโปรยเสน่ห์ให้กรรมการเขาจะได้รักเราจะได้รักเราเราจะได้รางวัลอ๋อเพราะนั้นคือให้โฟกัสที่ท้องได้เขาเรียกว่าไปเดินให้แบรนด์ให้โฟกัสที่เสื้อผ้าเพื่อเขาจะขายตรงนี้ได้เราก็คือแบบไม่ได้ขายความเป็นตัวเราถูกไหมคะก็คือจะต่างกันเอาไปเป็นหุ่นให้เสื้อผ้าก็คือความต่างแต่ว่าอย่าลืมดิพอเราเริ่มจากการที่เราชอบเดินแบบมาก่อนคราวนี้มันเหมือนที่น้องว่าเลยมันน้องตีว่ามันคนละอย่างมันแตกต่างใช่ใช่แต่ว่าพอเรามีเบสิกอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องเหมือนแบบปรับเปลี่ยนเยอะสิ่งที่เราที่ต้องไปเรียนเพิ่มคือเหมือนพวกบุคลิกภาพวิธีการตอบคำถามแล้วก็แบบวิธีใช้การความคิดเหมือนแบบสมมติเวลาประกวดใช่ไหมคะมันก็จะมีเหมือนแบบตอบคำถามว่า what are your thoughts on อะไรแบบนี้แล้วเราก็ต้องเหมือนแบบซัพพอร์ตหรือว่าสมมติเราไปท่องเที่ยวของเราคือทัวริซึมใช่ไหมคะเขาก็จะถามพวกเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยประเทศยูมีอะไรบ้างหนูก็บอกว่าหนูชอบประเทศหนูชอบจังหวัดนี้ในประเทศหนูเพราะหนูชอบไปกินหนูชอบเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอย้ายสายมาเป็นประกวดนางงามก็มีการฝึกใช่เบสิกใหม่ในบางก็แล้วแต่เวทีบางเวทีก็มีทั้งประกวดทั้งเดินแบบตอบคำถามโชว์ความสามารถแต่โชว์ความสามารถบางเวทีก็จะไม่มีค่ะกี่เวทีแล้วครับเนี่ยที่ผ่านมาเอาจริงๆหนูไม่เคยนับค่ะแต่ว่าเหมือนแบบตอนแรกเดินๆก็คือมันไม่ได้แข่งแค่เหมือนออดิชั่นแล้วก็เดินให้แบรนด์ๆใช่ไหมคะแต่ว่าเริ่มประกวดก็น่าจะประมาณแบบตอน7-8 ขวบอะค่ะแต่ว่าพอหนูเดินตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้แล้วนี้แปลว่าถ้าพี่จะบอกว่า50เวทีขึ้นได้ไหมหนูประมาณนั้นประมาณนั้นเยอะมากเรียกว่าช่ำชองเลยไม่สำหรับนี่คือหมายถึงว่ารวมกันใช่ไหมคะทั้งเดินแบบด้วยแล้วประกวดนางงามด้วยก็ประกวดค่ะแต่จะรวมกันก็ได้ค่ะก็เกินอยู่ดีเรียกว่าเยอะถามนี้นิดนึงผมว่าหลายๆคนนะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกสาวในที่อยากจะแบบให้ลูกแสดงความสามารถในการไม่ว่าจะเป็นเดินแบบก็ดีหรือว่าแต่ถ้าเรามามองถึงจุดตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของเวทีประกวดนางงามตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย
น้องตรีคิดว่าถ้าสมมุติน้องตรีสามารถจะบอกแบบเด็กๆว่าสิ่งแรกที่ต้องมีดีกว่าของการที่อยากจะประกวดเป็นนางต้องมีอะไรหนูว่าแค่ต้องมีความมั่นใจแล้วทุกอย่างมันจะไปเองเลยค่ะเหมือนเครื่องจักรเลยค่ะความมั่นใจมาเปิดกดปุ่มเปิดแล้วไปได้เลยค่ะอ๋อคือต้องมั่นใจเพราะว่าทุกคนพี่เชื่อเสมอว่าเราเนี่ยเมื่อเริ่มอะไรใหม่ๆมันจะประมาทใช่เป็นไหมตอนนั้นเป็นหนูว่าทุกคนจริงๆแล้วทุกคนมีความสามารถแค่ต้องเหมือนแบบหาจุดร่มต้นแล้วมันจะไปต่อได้อ๋อมั่นใจใช่แต่ว่าทุกคนเจอเพราะว่าก้าวแรกเวทีแรกของการเป็นนางงามก็ต้องตื่นเต้นตื่นเต้นตอนแรกๆที่หนูทำคือเหมือนแบบหนูรู้สึกกดดันใช่ไหมคะแต่เหมือนแบบพอเวลาไปเริ่มเป็นจังหวะตัวแทนจังหวัดแล้วก็ตัวแทนประเทศแล้วคือเหมือนแบบว่าแรงกดดันมันเยอะบางครั้งถ้าหนูไม่ไหวหนูก็แบบร้องไห้ก่อนขึ้นเวทีแต่ว่าแบบทุกอย่างมันก็แล้วก็โอเคแล้วก็พร้อมแล้วก็ขึ้นไปแสดงเลยอ๋อคือวิธีการของน้องตรีคือร้องไห้ให้เสร็จไปเลยมันจะได้เหมือนแบบทุกอย่างมันจะได้ออกไปหมดแล้วอันนี้เป็นทริคนะแต่ว่าอย่าไปใช้ตามบ่อยนะที่เพราะเดี๋ยวช่างแต่งหน้าเขาแต่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไอเลนเนอร์ร่วงเลยอ๋อนี่ก็เป็นที่ของเราว่าแบบถ้าสมมติรู้สึกว่าให้มีน้ำตาไหลบ้างตัวเรามันจะเหมือนมันมีแรงผลักดันอ่ะมันก็จะแบบพร้อมสู้ตลอดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือทริคของน้องตรีนะอ่ะกลับมาแล้วว่าพอเรามีความมั่นใจแล้วสามารถที่จะประกวดนางงามได้ต่อไปมันก็ต้องมีเรื่องของความรู้ใช่มันต้องมีเรื่องของความรู้ในเรื่องของการมีแบบของการเหมือนที่บอกว่าโปรยเสน่ห์ใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันต้องฝึกนะต้องไปเรียนไหมคะหรือว่าไงก็พอมีเรียนอยู่บ้างแต่ปกติหนูไม่ค่อยเรียนแต่ก่อนเด็กๆคือหนูใช้วิธีครูผักรักจำค่ะประหยัดเงินใช่แต่ว่าพอโตๆขึ้นมาใช่ไหมคะนางงามเขาก็ต้องมีเหมือนแบบเทคนิคอย่างนี้ก็อาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเพราะเหมือนแบบแต่ละชุดเขาก็เดินไม่เหมือนกันสมมติชุดไทยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเดินช้าๆหน่อยแล้วก็พรีเซนต์พวกแบบล่ำหรือว่าอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเหมือนแบบเดินชุดดาตีเขาก็ต้องแบบอีกแบบนึงแต่มันชุดราตีก็จะมีแบบเดินเร็วเดินช้าก็แตกต่างกันออกไปค่ะนี่เมื่อกี้พูดถึงแล้วว่าที่ต้องมีความมั่นใจเดี๋ยวมันมาเองมีวิธีการจัดการกับความเขาเรียกอะไรนะกลัวความประมาทไปเรียบร้อยแล้วที่บอกร้องไห้แต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าใครอยากเป็นนางงามอะไรที่ยากที่สุดของจุดการเป็นนางงามในการประกวดหนูว่ามันมีหลายๆอย่างมันเวลาเหมือนแบบความกลัวมันเหมือนมันตื่นเต้นแล้วมันกดดันแต่ว่าเหมือนแบบคือหนูแค่สำหรับหนูกดดันเพราะเหมือนแบบหนูเป็นตัวแทนของประเทศใช่ไหมคะแล้วสมมติเวลามันไลฟ์เวลาแข่งขันมันไลฟ์แล้วมันก็จะมีแบบเพื่อนๆหรือว่าแบบคนไทยที่ดูอยู่แล้วหนูก็ไม่ได้แบบอยากทำให้คนอื่นผิดหวังแต่หนูส่วนใหญ่เวลาหนูกลัวคือหนูไม่ได้กลัวว่าหนูจะไปแพ้ใครเพราะหนูรู้ว่าถ้าหนูทำดีที่สุดแล้วสุดท้ายหนูก็แบบภูมิใจในตัวเองแต่ว่าหนูแค่กลัวคนอื่นผิดหวังแค่นั้นเองอ๋อคือไปมองถึงคนอื่นแทนแต่ที่พี่ถามมาถามนี้ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่ารู้ไหมหลายๆคนที่เวลาประกวดเวทีนางงามแล้วเนี่ยประโยคในเรื่องของการที่ตอบคำถามเนี่ยสมมติทำดีมาตลอดเจอตอนคำถามคือมันต้องใช่ไหมคะใช่มันต้องคิดตอนนั้นแล้วต้องตอบตอนนั้นแล้วก็ต้องร้อยเรียงให้ดีกระชับสั้นแล้วเข้าใจไหมตรงนี้ไม่ยากที่สุดหรอคะหนูว่ายากแต่ว่าเหมือนแบบคือทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ตอบคำถามเวลาตอบคำถามเขาก็จะมาถึงแบบท็อป8สุดท้ายท็อป5ท็อป3แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนหนูคิดว่าแต่ว่าหนูเจอบางคนที่เขาไม่ต้องตอบเลยเพราะว่าเขาบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ซึ่งหนูไม่ค่อยกดดันช่วงนั้นเพราะว่าหนูมี advantage ที่หนูพูดไปเรื่อยอะค่ะก็คือเป็น personality อีกอย่างนึงที่เป็นข้อดีที่หนูแบบเขาบอกอะไรมาหนูก็พูดไปเรื่อยแล้วหนูก็ส่วนใหญ่หนูไม่คิดก่อนพูดหนูพูดไปเลยตามความรู้สึกเราใช่เดี๋ยวมันจะจบเองนี่คือทีเด็ดมากคือเดี๋ยวพูดพอได้สตาร์ทปุ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะมาจบพอดีเป๊ะแต่มันไอ้ตรงนี้นะเวลาเราพี่ถามเลยเวลานั่งดูประกวดนะคะแล้วก็นั่งดูไปสักพักเอ๊ะมันมีเวลามันจำกัดใช่ไอ้ตรงนี้มันทำยังไงอยากรู้ว่าต้องทำยังไงให้มันจบพอดีโอเคหนูมีอีกทริคหนึ่งที่เหมือนแบบตอนที่หนูตอบคำถามใช่ไหมคะหนูก็ถามเขาว่าแบบว่าหนูถามคำถามเขาอีกรอบนึงหนูจะได้มีเวลาคิดโอ้นี่คือเป็นทริคใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะเขาอ่านคำถามเสร็จเอาจริงๆหนูรู้แล้วว่าคำถามกับที่เขาพูดครั้งแรกคืออะไรแต่หนูถามไปเฉยๆเพราะหนูจะเอาเวลาคิดใช่ไหมคะแล้วระหว่างที่เขาพูดหนูก็ไม่ฟังค่ะหนูก็แบบลาๆๆอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วในหัวหนูก็จะคิดว่าหนูต้อง list เป็น point ว่าหนูจะตอบว่าอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่หัวข้อใหญ่ๆใช่ไหมคะหนูก็จะตอบแล้วเสร็จแล้วหนูค่อยมา conclude ตอนสุดท้ายว่า
หนูคิดว่าแบบหนูไม่ควรเปลี่ยนอะไรเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่สามารถกลับไปย้อนเวลาได้แล้วก็เราก็ผ่านแบบช่วงเวลาที่เราลำบากมาแล้วอย่างเช่นโควิด19ทุกคนเราก็ได้เห็นว่าทุกคนสามารถแบบยูไนต์เป็นหนึ่งได้ถ้าเรารักกันแล้วเราก็จะผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยกันได้เพราะว่าเราเป็นแบบหนึ่งเดียวโลกของเราถ้าจะถามก่อนที่จะเข้าสู่ที่ได้สายสะพายนี้มานะอยากพี่อยากทราบเลยมันจะมีแบบนี่อยากรู้จริงๆนะคำถามที่เคยถูกถามมาในการประกวดเนี่ยแล้วยังติดทุกวันนี้ก็แบบยากที่สุดเลยอะเป็นแบบสิ่งที่เป็นจดจำไว้เลยเคยมีไหมมีไหมเคยมีแต่ว่าส่วนใหญ่คือเขามันไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับโลกแต่ว่าเขาชอบเอาผู้เข้าแข่งขันนะซึ่งผู้เข้าแข่งขันก็เป็นเพื่อนหนูแล้วเขาให้หนูไปนั่งเปรียบเทียบกันหนูไม่ชอบแล้วเขาเหมือนแบบสมมติอยู่ดีๆเขาก็มาถามว่าแบบยูคิดว่าใครจะชนะคือเหมือนแบบทุกสุดท้ายทุกคนก็ต้องคิดว่าเหมือนแบบตัวเองอยากจะชนะแต่ว่าถ้าเราตอบว่าเราอยากชนะเราก็จะดูเหมือนเราเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆมีข้อดีอะไรบ้างแต่สุดท้ายหนูก็โยงมาว่าแบบว่าทุกคนมาประกวดมันก็ต้องมีแพ้และชนะเราก็ต้องยอมรับกับการตัดสินใจของคณะกรรมการแต่สุดท้ายถ้าฝากไว้จริงๆหนูก็อยากจะเป็นผู้ชนะเพราะมาการแข่งขันหนูมาไกลขนาดนี้แล้วหนูสู้เพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วเพื่อนๆที่เป็นคนไทยเขาก็ไม่มีโอกาสนี้เพราะว่าเราแบบหนูเป็นเสียงให้กับแบบคนไทยที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมายืนตรงนี้ได้หนูก็เลยคิดว่ามันแบบหนูไม่ชอบที่เขาต้องมาให้แบบเราเลือกเพื่อนๆว่าต้องแข่งกันแบบนั้นนะคะนี่ครับนี่ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นประโยคที่น้องเขาได้สื่อมาว่าแบบคำถามที่เจอมาเนี่ยก็คือเป็นคำถามที่แบบรู้สึกว่าแบบไม่ชอบการเปรียบเทียบเนาะเลยมันก็เลยจดจำว่าเนี่ยสิ่งนี้เคยเจอมาแต่ว่าที่สำคัญท่านผู้ชมสิ่งที่ผมต้องการทราบมากที่สุดคือสายสะพายเนี่ยครับที่ได้รับตำแหน่งมานี่คือเป็นเวทีไหนครับเป็นเวที World Tourism Festival เลยค่ะเวทีเดียวกับน้องชาลอตเลยอ๋อเวทีเดียวกันแต่ว่าเมื่อกี้เห็นปี2018ใช่นี่5ปีแล้วเป็นรุ่นพี่ค่ะหนูไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์ตอนปี2018ค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเป็นมายังไงถึงอยู่ดีๆไปได้เป็นตัวแทนไปประกวดเวทีนี้ก็คือตอนแรกนะคะมันก็จะมีประกวดของประเทศค่ะหนูก็ชนะเป็นMiss Preteen Tourism World Thailand ค่ะแล้วก็เลยไปประกวดต่อที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เลยแวะไปเจอเพื่อนๆใหม่เพื่อนสนิทของหนูก็มีแบบบัลแกเรียอิตาลีฟิลิปปินส์ที่หนูสนิทด้วยค่ะอ๋อนี่ก็คือที่มาใช่อ๋อแล้วถามหน่อยว่าแบบโอ้โหพอมาเวทีนี้ก่อนเดินทางต้องย้อนไปเลย5ปีที่แล้วอ๋อของหนูคือไม่มีการเตรียมตัวอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะตอนนั้นหนูไปเป็นพิธีกรที่Prince and Princess International ตอน2018ใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วหนูเขาก็บินกลับมาพอดีแล้วเขาก็บอกว่าเวทีเนี้ยคนไทยขาดมีตัวแทนพร้อมไปไหมแล้วคือเราเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตแล้วเขาบอกว่ามันเร่งด่วนแบบ3วัน2วันบินเลยพร้อมไหมไหวไหมหนูก็แบบเหมือนตอนนั้นหนูไปเป็นพิธีกรแล้วหนูไม่ได้ลงสนามมานานแล้วเหมือนแบบมันคันไม้คันมือหนูก็แบบไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรหนูก็แบบไม่มีหนูก็ปิดเทอมอยู่แล้วใช่ไหมคะหนูก็แบบพร้อมไปแล้วหนูก็อยากไปเที่ยวไปเมืองนอกไปมีเพื่อนใหม่หนูก็โอเคหนูไม่ได้เตรียมอะไรแค่แบบเตรียมชุดลองชุดแล้วก็ไปเลยเพราะแต่ว่าหนูก็เรียนพวกลำไทยแล้วก็เรียนจิมนาสติกอยู่แล้วหนูก็มีโชว์ความสามารถใช่ไหมคะหนูก็มีเหมือนแบบโชว์ลำไทยอยู่แล้วหนูก็เอาที่หนูลำไทยผสมจิมนาสติกไปโชว์เป็นทาเลนต์แล้วก็เดินแบบก็เดินได้เลยค่ะเขาชวนมาว่าเนี่ยมีตัวแทนประเทศไทยว่างไหมเหมือนเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนกับชวนไปเที่ยวเลยนะขึ้นรถไปเลยได้ไหมไปเลยไหมหนูบอกไปเลยไม่ต้องเตรียมอะไรแต่ว่าโชคดีใช่ไหมที่เรามีคือเขามีลิขสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเหมือนกองประกวดของหนูเป็นเหมือนแบบหนูเป็นผู้ชนะปีที่แล้วแล้วหนูไปเป็นพิธีกรให้กับเวทีที่ตัวแทนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพอดีที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตค่ะที่ภูเก็ตแล้วเสร็จแล้วหนูก็กำลังบินกับบนแบบไฟลท์เลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าคือซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วแต่ว่าเหมือนแบบคนไม่มีคนไทยไม่มีตัวแทนประเทศไทยไปแล้วหนูก็เลยแบบหนูพร้อมอะค่ะหนูก็เลยไปเลยค่ะอยากจะบอกว่าต้องเขาเรียกว่าหนึ่งก็ต้องมีความสามารถแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ที่พร้อมตลอดเวลาดีกว่า
ในการที่จะแบบสามารถที่ไปโชว์ได้เลยเพราะหนึ่งก็คือเรามีความสามารถแล้วยิมนาสติกด้วยใช่ไหมครับที่เรามีงานอดิเรกที่ทำบ่อยใช่แล้วก็เหมือนถึงว่าเป็นเขาเรียกอะไรมันยากมากนะกีฬาประเภทนี้พี่ขนาดเป็นนักกีฬานะพี่คิดว่าเรียนยิมนาสติกนี่คือคุณก็ต้องแบบชอบมันด้วยนะหนูไม่ค่อยชอบค่ะแต่ว่าเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่หนูทำตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็เลยเคยชินมันเลยไปโชว์ง่ายมันก็เลยว้าวไงบอกอุ้ยยิมนาสติกเหรอประยุกต์แบบประยุกต์ลำไทยด้วยมันก็จะเหมือนแบบตีลังกาออกมาแล้วลำมันก็จะแบบเข้ากันอยู่ค่ะอ๋อก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราตรงนี้ไปโชว์เนี่ยมันน่าจะตื่นตาตื่นใจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยพอเราเป็นคนไทยไปโชว์แน่นอนที่ลืมไม่ได้เลยคือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมหรือความเป็นไทยที่จะต้องแบบว่าทำให้คนอื่นให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่านี่แหละเป็นเขาเรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศไทยใช่ตอนนั้นคือเราคิดอะไรอยู่ก็คือมันจะมีของหนูตอนที่หนูไปใช่ไหมคะมันก็จะแข่งเป็นอาทิตย์ใช่ไหมคะของหนูก็จะมีเหมือนแบบฟู้ดเดย์อะค่ะเขาก็จะให้หนูเอาอาหารไปว่าประเทศไทยอะอาหารอะมีอะไรอร่อยบ้างส่วนตัวหนูชอบแคปหมูหนูก็เอาแคปหมูกับน้ำพริกหนุ่มหนูเอาแคปหมูไปทุกชนิดเลยนะแคปหมูติดมันแคปหมูกระจกแคปหมูไรมันแล้วก็ให้เพื่อนๆไปลองหมดเลยแล้วเพื่อนๆก็ชอบกินเหมือนกันแล้วบูสต์ประเทศไทยก็เลยเป็นเหมือนแบบบูสต์โปรดของแบบเพื่อนๆเพราะมันก็ไม่ได้มีแค่แคปหมูมีพวกขนมชั้นนะคะข้าวแตนแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงอะไรแบบนั้นนะคะเพื่อนๆ เขาก็มีตั้งแต่เค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดเอาไปหมดเลยค่ะนี่เก่งมากทำไมรู้ไหมส่วนใหญ่เวลาพอเราพูดถึงคนที่ไปประกวดหรือคนที่แบบโชว์ความเป็นไทยหน่อยอาหารอร่อยจะบอกแต่หลักๆใช่ไหมนะต้มยำอาหารรสจัดใช่ไหมครับแต่ว่านี่หนูเอาซุปไปไม่ได้มันเลยแบบลำบากอ๋อเลยหนูเล่นเรื่องแคบหมูเลยประยุกต์แห้งๆเลยค่ะแล้วก็บอกแม่ว่านี่มาจากภาคเหนือนะบอกก็แบบเวลาพรีเซนต์ใช่ไหมคะข้าวแตนแต่หนูก็ไม่ได้เอาข้าวแตนไปแค่แบบหนูบังเอิญเอาข้าวแตนรสต้มยำไปก็เลยไปบอกเขาได้ว่าอันนี้เป็นแบบข้าวแตนจริงๆแล้วข้าวแตนนะเขากินกับน้ำแตงโมแต่ว่าเอาแบบน้ำแตงโมก็เอาไปแบบทุกรสเลยค่ะมีแบบข้าวแตนรสปูผัดผงกะหรี่รสต้มยำกุ้งรสหวานๆก็มีแล้วเลยบอกเขาว่าแบบแกงพวกนี้ไอเอาไปไม่ได้เพราะมันเหมือนแบบติดตม.หนูก็เลยเอาไปเหมือนข้าวที่เป็นรสชาติของอาจารย์นั้นๆไปแทนเขาอย่างนี้พี่ถามอย่างนี้น้องฉลอดเขาต้องเอาขนมหม้อแกงมาได้ไหมหรือว่าไงหนูแต่เอาไปก็ดีมันจะได้กินได้ด้วยค่ะเอาไปแบ่งเพื่อนแต่ถ้าหนูห่วงหนูชอบกินหนูก็จะบอกว่าอันนี้ไม่อร่อยบอกเขาให้กินอันอื่นแทนแต่ว่าจริงๆหนูก็บอกเขาว่า actually it's my favorite that's why I don't want you to eat it โอเคงั้นพอสุดท้ายพอเราก็ขึ้นไปประกวดที่เวทีนี้แล้วอ่ะก็ทำตามที่เรียกว่าเราเตรียมตัวในเวลาสั้นนิดเดียวแล้วก็ได้ตำแหน่งชนะเลิศด้วยใช่ค่ะเป็นได้ตำแหน่ง Miss Preteen Tourism World 2018ค่ะประโยคเด็ดเลยถามเลยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคณะกรรมการถึงเขามอบมงกุฎนี้ให้กับเราในความรู้สึกหนูนะหนูคิดว่าส่วนตัวหนูนะคะหนูก็อาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่หนูคิดว่าหนูสามารถพรีเซนต์ตัวเองให้ได้ดีที่สุดแล้วหนูสามารถมีแบบเคล็ดลับมันก็ไม่ใช่เคล็ดลับแต่ว่าเหมือนแบบวิธีการเดินแบบของหนูการพูดของหนูการวางตัวของหนูมันอาจจะแบบดีกว่าเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของน้องชาร์ล็อตนะที่ได้เดินทางไปประกวดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าต้องมืออาชีพจริงครับเพราะว่าแค่เวลาไม่กี่วันแล้วอยู่ดีๆมีคนมาชวนแล้วก็ไปก็คืออย่างน้อยคือก็ต้องมีประสบการณ์ที่มากๆและถึงไปแล้วสามารถนำเสนอออกมาแบบนี้ได้แล้วเก็บรายละเอียดดีมากคือบางคนบอกแค่หมูก็จะแบบเอาแค่ไม่อย่างนี่หนูเอาทุกแคบเลยชอบมากทุกแคบเลยชอบกินเป็นคนชอบกินแค่หมูเลยมีเมนูให้ไปเลือกเลยว่านี่คือเราใส่ใจกับรายละเอียดนะแค่เล็กน้อยแต่ว่าคือใส่ใจตอนแรกหนูน่าจะเอาน้ำพริกหนุ่มแล้วก็อะไรน้ำพริกตาแดงใช่มีตาแดงมันมีแยกนะตาแดงแมงดามีตาแดงหนูเอาน่าจะเป็นตาแดงที่เป็นกะปิไปอ๋อมีหลายอย่างแต่บางคนก็แบบอุ้ยเหม็นไม่กล้าลองหนูก็เปิดใจคือมันหน้าตามันไม่ได้สวยแต่แบบอร่อยเพื่อนแต่โชคดีเนาะไปหลายถุงเขาก็แบบจิกถุงหนูไปเลยหนูก็โกรธนิดนึงแต่ก็แบบเคไอเป็นเพื่อนยูไอก็เลยให้ยูก็ได้คือหนูให้ได้ทุกอย่างยกเว้นของกินให้ได้ทุกอย่างโอ้โหเยี่ยมมากแล้วต่อจากนี้ไปมีจะต้องยังเดินสายประกวดอีกไหมครับ
ก็มีบ้างค่ะปีนี้ใช่ไหมคะตอนเดือน6ค่ะหนูไปแข่ง Miss Teen International 2023ที่ประเทศแคนโบเดียที่จังหวัดพนมเปญค่ะโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับน้องตรีเองนี่ก็เรียกว่าทุกอย่างแล้วอันนั้นหนูก็ของกินไปแจกเต็มช่ำชองมากนี่คิดดูนะฮะไปแต่ละประเทศที่กี่ประเทศแล้วจำได้ไหมตอนถ้าหนูเริ่มไปเมืองนอกก็น่าจะประมาณ2016ค่ะไปเดบิวต์โคปาที่อเมริกาค่ะแล้วก็ไป2017ไปจอร์เจียที่เทเบลิซีมาที่บาตูมีค่ะท็อปชาวมูดออฟเดอะแพลเน็ต2018ก็มาที่นี่ที่ฟิลิปปินส์มะนิลา2019ก็ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็น Tourism Festival เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปเดเบตแล้วก็เป็น Ambassador ค่ะแล้วก็2020ก็โควิดมา2021โควิดมา2022เหมือนเราไปสักที่ค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มกลับมาคัมแบ็คปีนี้แล้วก็ไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยที่แคนเบเดียค่ะโอ้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวก็จะประกวดเวทีที่สูงขึ้นไปเรื่อยถ้าเป็นไม่ได้ Miss World ท่านผู้ชม Miss World ใครจะไปรู้อีกไม่นานผมจะต้องเดี๋ยวผมต้องขอถ่ายรูปเก็บไว้ไหมถ่ายรูปเก็บไว้ไหมเผื่อแบบสมมติว่าแบบไปบวชเมื่อได้ตำแหน่งมาแล้วพี่จะได้เอามาอ้างได้หนูควรจะดีใจอ่ะหนูได้พี่โด่งมาสัมภาษณ์โอ้โหโอ้โหนี่เห็นไหมนี่ไงเขาเรียกว่ามีเป็นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณของการเป็นนางงามว่าต้องพูดยังไงอ่ะพี่แบบดึงดูดให้แบบต่อมาเราโหเป็นไงนี่เลยผมบอกใครที่ทุกคนนะถ้ามีลูกมีหลานนะฮะหรือว่าประกวดเองนี่ต้องมีแบบสัญชาตญาณของการเป็นนางงามต้องแบบนี้เลยนี่ถ้าอยากถามหนึ่งถ้ามีอะไรฝากถึงคนที่อยากจะให้ลูกหลานอยากจะให้แบบคนใกล้ตัวเป็นนางงามเนี่ยนะฝากบอกหน่อยว่าเคล็ดลับสั้นๆง่ายๆเลยเคล็ดลับสั้นๆง่ายๆเลยการจะเป็นนางงามเนี่ยคือภาพรวมสุดท้ายจะต้องทำยังไงหนูคิดว่ามันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองอะค่ะเหมือนแบบสมมติแบบเก่งแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือทางบ้านไม่สปอร์ตมันก็จะเป็นไปไม่ได้ค่ะสำหรับหนูคือการที่หนูจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็มีความแบบ successful คือคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็พี่เลี้ยงทุกๆคนแล้วก็แบบกำลังใจที่หนูคอยมีที่เพื่อนๆหรือว่าแบบคนไทยส่งให้หนูตลอดหนูก็จะมีแรงผลักดันที่ทำให้หนูเต็มที่แล้วก็ทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็หนูอยากทำให้ทุกคนภูมิใจหนูก็เลยสู้เต็มที่ค่ะอ๋ออย่างนี้คือสรุปในภาพรวมก็คือนอกจากตัวเราแล้วนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะคอยเขาเรียกว่าผลักดันสนับสนุนซัพพอร์ตให้สามารถที่จะได้มาเดินประกวดนะในเวทีต่างๆได้เลยมาประกวดนางงามหรือว่าจะเริ่มแบบน้องตรีก็ได้นะเราอาจจะชอบแฟชั่นมาก่อนเดินแบบแล้วค่อยพัฒนาเก็บเขาเรียกว่าเบสิกต่างๆมาจนมาเป็นแบบนี้เด็กๆชอบแต่งตัวก็เลยไปออดิชั่นก็คือไปซื้อเสื้อผ้าของแบรนด์ Ginger Snapแล้วเขาก็บอกว่าเออน้องน่ารักจังเลยไปออดิชั่นเดินแบบแล้วหนูก็ไปเวทีแรกเป็นเดินแบบของสยามพารากอนตอน5ขวบมั้งคะประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นหนูก็เลยชอบเดินค่ะนี่นะผมบอกง่ายๆนะสำหรับใครบางคนนะที่อาจจะแบบไม่เขาเรียกว่าพูดกันว่าวาสนาของคนเรามันไม่เหมือนกันนะในการที่จะแบบจะมาเป็นการประกวดแบบนางงามหรือว่ามีเรื่องมีโอกาสแบบน้องแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสค่ะหนูว่าช่วงนี้มันวงการการนางงามหรือว่านางแบบมันทั่วถึงค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาก็ไม่จำเป็นว่าต้องสูงต้องผอมถึงเป็นนางแบบได้ทุกคนมีเอกลักษณ์ในตัวของทุกคนเองค่ะนี่ไงถึงบอกไปแล้วว่านอกจากที่ถ้าสมมติว่ารายล้อมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตดีหรือว่าสนับสนุนดีแต่ว่าอย่างน้อยตัวเราก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นแรกในการที่ทํามันก่อนหรือว่าหาเขาเรียกว่าสังคมเนาะที่มีความเกี่ยวพันกันเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแล้วเดี๋ยววันนึงก็จะประสบความสําเร็จแบบน้องตรีได้วันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับนางสาวชนกนันนะครับโรจนสมิธมากนะครับที่เขาเรียกว่ามาเป็นต้นแบบนะให้กับน้องๆของการที่อยากได้ไปประกวดนางงามรุ่นใหม่เลยแล้วก็ขอให้ต่อไปก็ประสบความสำเร็จเวทีระดับโลกไปเลยนะครับขอบคุณนะครับสาธุแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับต้องบอกเลยนะฮะฝากติดตามนะครับน้องตรีด้วยนะฮะว่าต่อไปผมอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ครั้งหนึ่งครับ
ได้สัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงก็ได้โอ้หนูคนจะดีใจโอเคขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับในช่วงหน้าครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันเรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมในช่วงที่3นะครับไปพบกับน้องเต้ๆนะครับต้องบอกเลยเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังของน้องๆเยาวชนคนเก่งครับพบกันครับสวัสดีครับโอ้ต้องบอกเลยท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับผมกับน้องเต้ๆเนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกประทับใจมากเลยที่วันนี้ได้มานั่งสัมภาษณ์น้องเต้ๆเพราะว่าน้องเต้อยู่เบื้องหลังนะครับของทั้งน้องตรีกับน้องฉลอดด้วยที่เดินทางไปประกวดเรียกเวทีประกวดนางงามต่างๆที่ก่อนที่เขาเรียกว่าก่อนจะมาเก่งทั่วนี้น้องๆก็ได้รับการบ่มเพาะจากเต้ๆอันนี้พี่พูดถูกไหมพูดถูกต้องครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าเกือบทุกบ้านนะครับจะมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างนอกจากการเรียนหนังสือทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้โชคดีตรงที่ได้มีการปลูกฝังความสามารถเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถโตอย่างมีคุณภาพในอนาคตและอย่างใดก็ตามนะครับคือเราผมเห็นว่าผมเป็นพี่ชายของน้องตรีชนกนันท์โรจนธรรมิตรนะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งมาหลายเวทีแต่ในวันนี้ผมก็ได้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เพราะเนื่องจากว่าน้องสาวของผมเนี่ยประสบความสำเร็จในการประกวด World Poetry Festival ผมก็เลยช้อนหรือว่ามีโอกาสช้อนโอกาสนี้ขึ้นมาเพื่อสานต่อให้เด็กของเราอะครับได้แสดงความสามารถพิเศษพร้อมกับเปิดเผยความมั่นใจของตัวเองขึ้นมาครับก็คือเราได้ลิขสิทธิ์ตรงนี้มาเราตรงถามนิดนึงเราได้ตรงนี้มาได้ยังไงครับได้มาจากการที่ว่าทางกองแม่ครับกองแม่ก็คือกองใหญ่ที่เป็นของนานาชาตินะครับเขาได้ติดต่อมาหาผมเพราะว่าผมอะเก่งมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขามองว่าเราเก่งแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผมเก่งไงผมก็อวยตัวเองแล้วกันนะครับว่าเก่งทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็รับเพราะว่าสิ่งที่ผมถือมาตลอดคือ everything is possible นะครับคือเราทำอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปได้เสมอเราก็เลยถือโอกาสถือลิขสิทธิ์นี้ขึ้นมาครับก็คือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยแต่ว่าพอเราได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยหลังจากนั้นก็คือแน่นอนมันก็ต้องมีเวทีนี้
ประกวดเกิดขึ้นมาต่อเนื่องถูกไหมฮะถูกต้องแล้วเราจะต้องยังไงไปเฟ้นหาใครที่จะมาเป็นตัวแทนนี่เราก็ต้องทำกันบ้างเป็นคำถามที่ดีมากครับทีนี้จะบอกว่าการเฟ้นหาเยาวชนตัวแทนประเทศไทยนะครับจริงๆของเราเนี่ยเราจะเป็นตรงสูงสุดได้แค่3คนแต่เนื่องจากว่าปีนี้ของเราด้วยความที่เวลากระชันชิดเราเลยใช้เป็นออดิชั่นครับแล้วก็สัมภาษณ์เด็กๆที่สนใจจะเป็นตัวแทนประเทศไทยทีเนี้ยผมได้ออดิชั่นแล้วผมพบว่าคนที่คลิกที่สุดเคมีตรงกันที่สุดและถูกต้องตามบริบทในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวใช่แล้วก็แบบเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งน้องชาร์ลอตถือว่าตรงที่สุดและก็คิดว่าเคมีเข้ากับกองแม่ได้ครับเพราะว่าเราเห็นถึงศักยภาพอะว่าต้องเป็นน้องชาร์ลอตเท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนที่นำสื่อไว้เห็นเป็นภาพมากที่สุดถูกต้องครับเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการส่งน้องพีมาทำกิจกรรมการประกวดของเวทีนี้แล้วเราก็เลยรู้ว่าอ๋อแบบนี้แหละใช่แบบนี้แหละไม่ใช่ซึ่งมันจะเป็นเต็นบางๆที่ผมไม่ค่อยจะบอกได้ว่าอันไหนต้องทำยังไงแต่ผมบอกได้แค่ว่าอันนี้คือใช่หรือไม่ใช่แต่ผมเชื่ออันนึงนะครับที่น้องเต้พูดว่าเซนบางๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์น้องตรีไปน้องตรีบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะเลยแต่ว่าเขาใช้หนึ่งก็คือเรื่องของควันที่เขาทำซ้ำมาจนเคยชินจนเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถที่มันติดตัวแล้วแล้วเขาก็ใช้เวลาไม่นานในการที่เตรียมตัวแล้วก็เดินทางไปกวดแล้วได้ตำแหน่งไอ้ตรงนี้ผมคิดว่านะท่านผู้ชมน้องเต้อาจจะมีเซนอะไรบางอย่างว่าทริคของการที่ประกวดยังไงหรือสื่อออกมาไงถึงมีโอกาสที่จะได้มงกุฎถูกไหมครับผมจริงๆจะบอกว่าการที่เราสื่ออะไรออกไปเนี่ยหลักสำคัญของการเป็นตัวแทนประเทศนะครับก็ความมั่นใจเพราะว่าคุณเนี่ยมาประกวดเนี่ยนอกจากจะประกวดเพื่อตัวเองแล้วคุณยังประกวดเพื่อคนทางประเทศอย่างที่น้องฟีเคยบอกไว้ว่าคนอื่นไม่ได้มีโอกาสในการมาเป็นตัวแทนประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุดณเวลาการประกวดครับแล้วตอนนั้นถามความรู้สึกจริงนะถ้าย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วที่น้องตรีได้ตกใจไหมตกใจครับเพราะว่าตกใจมากๆคือตอนนั้นเรามีเวลาแค่ 2-3 วันในการเตรียมตัวไปประกวดเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่น้องที่มีอยู่แล้วก็คือเป็นยิมนาสติกซึ่งเราก็เอามาประยุกต์ให้เป็นยิมนาสติกแบบไทยๆก็คือจะต่อแต้การจีบการตั้งวงซึ่งเป็นหน้าตาติ่งของไทยเอามาและทีนี้เราก็จะให้ใส่ถึงในเรื่องของความอ่อนช้อยในการเป็นนักยิมนาสติกกีฬาครับก็คือตอนนั้นก็ต้องคิดเร็วเลยว่าจะต้องทำยังไงที่สามารถเอาความสามารถของน้องตรีบวกกับเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของไทยถูกต้องครับมาเขาเรียกมาผนึกมาผสมกันเพื่อที่จะโชว์ออกมาให้ดีที่สุดได้เข้าถึงความเป็นไทยอยู่ถูกต้องครับก็คือพูดง่ายๆว่าติ่งเนี้ยมีเฉพาะในไทยแลนด์ only ครับโอ้โหนี่ถ้าสมมติว่าไม่เก่งหรือไม่ได้คิดละเอียดนี่ออกมาแบบนี้ไม่ได้นะก็ต้องใช้ความตลับตับตอในมันสมองนิดนึงครับใช่เพราะว่ามันยากมากในบางอย่างที่จะเอามาผสมผสานกันเพราะว่ากีฬายิมนาสติกมันไม่ใช่กีฬาที่เป็นพื้นบ้านของไทยอ่ะแต่มันเอามาผสมกับไทยจะออกมาในรูปลักษณ์แบบไหนแต่ว่าต่างชาติชอบโหเราได้ตำแหน่งโหสุดยอดอันนี้ก็คือต้องบอกเลยนะว่าถ้าพี่เดเต้ไม่มีส่วนมากเลยเพราะว่าเขาเป็นคนคอยคิดด้วยว่าต้องทำออกแบบนี้อย่างนี้แปลว่าในการที่เรารู้แล้วว่าเราจะเลือกใครเนี่ยให้เป็นตัวแทนหรือสื่อมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญที่ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าถ้าเลือกผิดนิดเดียวเนี่ยโอกาสที่จะได้ตำแหน่งก็เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆถูกต้องครับถามหน่อยในการที่เราอยู่เบื้องหลังเนี่ยคอยผลักดันอะไรแบบนี้เราก็เห็นน้องๆที่ประกวดนางงามมาเยอะแยะสิ่งหนึ่งที่เต้มองเห็นปุ๊บนี่แหละเขาเหมาะที่จะอยู่ในวงการนี้แล้วเหมาะการเป็นเดินสายประกวดนางงามเขาต้องมีอะไรในมุมของการที่เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้ปกครองที่เป็นที่ว่าเหมาะกับการที่ดำรงในเรื่องของการที่ใช้ชีวิตอยู่ในการประกวดนางงามเดินสายแบบนี้อะไรที่ผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ผลักดันดีกว่ามองว่าต้องเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นถึงจะอยู่ในวงการแบบนี้ได้อ๋อครับผมก็คือว่าคำว่าลักษณะเล็กๆน้อยๆเนี่ยของการที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับก็คือรอยยิ้มยิ้มสยามยิ้มที่คนไทยมีครับเพราะว่าอย่างที่ของเราเราทำ World Tourism Festival นะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ของประเทศไทยทีนี้สิ่งที่ต่างชาติ
ให้นิคเนมกับประเทศไทยก็คือ Land of Smile นะครับเพราะฉะนั้นเด็กไทยที่มาประกวดจะต้องยิ้มเก่งๆรูปปากเป็นยังไงไม่สนฟันเป็นยังไงไม่สนแต่เราสนแค่ว่ายิ้มแล้วดูน่ารักมีเสน่ห์แล้วก็พิชิตใจคณะกรรมการนั่นแหละครับนี่ที่ทำไมถึงผมเลือกถามคำถามนี้เพราะว่าคนสวยคนหล่อในประเทศมีเยอะผู้หญิงสวยน่ารักมีเยอะแต่สิ่งสำคัญที่มันที่ผมต้องถามน้องเต้เพราะอะไรรู้ไหมการที่เป็นคนที่มองว่าคนนี้น่าจะเป็นนางงามเนี่ยเขาต้องมีบุคลิกหรือมีการแสดงออกทางใบหน้าใช่อย่างเป็นเอกลักษณ์ที่เขาว่าชัดเจนหรือขนาดเผลอยังยิ้มเลยใช่ถูกไหมขนาดเผลอแบบนั่งเฉยๆก็ยังยิ้มยังแบบแววตายิ้มปากอยู่ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งพิเศษของตัวบุคคลนั้นๆใช่ครับแต่ผมรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่คนไทยทุกคนมี DNA ในการยิ้มนั่นเองครับก็เลยแบบว่ามันก็เลยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าหาตัวแทนประเทศไทยได้ค่อนข้างง่ายนิดนึงครับน้องตรีผ่านไปแล้วได้ประกวดเรียบร้อยได้ตำแหน่งแล้วนี่น้องชาร์ลอตต์ดีกว่าถูกต้องครับเป็นคำถามที่อยากจะถามน้องเต้มากสิ่งที่มองเห็นเข้าไปในของทุกคนไม่เหมือนกันแน่นอนที่มองลึกเข้าไปว่าน้องชาร์ลอตต์เนี่ยเป็นจุดที่เราเห็นแบบมันปิ๊งเลยเนี่ยเขามีอะไรโดดเด่นในตัวเขาโอเคคำถามง่ายมากเลยครับมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างก็คือน้องมีใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ตรงที่ว่า เราจะไม่ชี้ชัดไปที่ว่าน้องมีความไทยจัดหรือว่าอินเตอร์จัดหรือว่าหมวยจัดแต่เราจะต้องอยู่ในลักษณะที่มีรูปลักษณ์หน้าตาที่กลมกล่อมตรงกับบริบท globalization ในยุคปัจจุบันครับโอ้โหเขาเรียกว่าเข้าถึงได้ทุกทวีปเลยถูกต้องครับนี่เลยเป็นจุดที่น้องเต้มองแล้วก็อ๋อนี่แหละเนี่ยตรงตามสเปคเลยใช่ต้องแบบนี้เพราะบางคนแบบถ้าแบบหมวยเนี่ยก็หมวยจีนไปเลยมันคือมันไกลไปไทยไปเลยมันไม่ได้ใช่ครับฝรั่งไม่ได้ต้องเอาแบบตรงกลางหน่อยผสมหน่อยพอดีเป๊ะเลยถูกต้องครับนั่นแหละแล้วมันก็จะทำให้ทุกคนนะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีเสน่ห์เข้าถึงง่ายนั่นเองครับเพราะว่าด้วยความที่รูปลักษณ์หน้าตาค่อนข้างเข้าใกล้สัมผัสได้โอ้โหนี่เป็นคำตอบที่ดีมากอย่างนี้ช่วงท้ายนี้ก็อยากจะให้น้องเต้นะครับฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยว่าสำหรับเขาเรียกอะไรนะให้เขาเรียกคนที่ให้หันมาสนใจเรื่องของสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ดีกว่าว่าที่แบบอยากให้น้องให้เด็กคนรุ่นใหม่มาเป็นตัวแทนประเทศในการนำสื่อไปประกวดต่างๆอยากจะให้ฝากท่านผู้ชมหน่อยสำหรับในการที่สนับสนุนสำหรับเด็กๆรุ่นใหม่ครับครับผมทีนี้ผมนะครับในฐานะที่เป็นผู้ปกครองของน้องพรีแล้วก็เป็นผู้จัดการกองประกวดให้กับน้องชาร์ลอตต์นะครับผมอยากจะบอกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราโดยตลอดนะครับและสุดท้ายเราก็ขอขอบคุณผู้ปกครองของเด็กรุ่นใหม่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนความสามารถให้กับน้องๆ นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าในอนาคตมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาและมีอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่เราปลูกฝังมันจะตรงกับอาชีพอะไรในอนาคตนะครับทีนี้ผมเลยคิดว่าการที่เราให้น้องๆเป็นทุกอย่างอาจจะไม่มากแต่ถึงเวลากับเหตุการณ์ทำให้น้องเนี่ยสามารถมีความสามารถในการโฟกัสไปทางนั้นได้ครับโอ้โหตอบดีมากนะฮะนี่ถึงบอกนะท่านผู้ชมครับว่าใครจะไปรู้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราหรือคนรอบข้างที่เราเห็นว่าเด็กบางคนอาจจะมีความสามารถที่จะเดินสายการเป็นนางงามเพื่อให้เขาเอาความสามารถเหล่านี้เนี่ย1เป็นตัวแทนประเทศได้2ใครจะไปรู้ข้างหน้าเขาอาจจะสามารถแตกแขนงไปประกอบอาชีพต่างๆในส่วนที่ดีที่สุดของชีวิตก็ได้ด้วยใช่ถูกต้องครับนะครับวันนี้รายการเราขอบคุณนะครับน้องเต้ๆนะครับกิติคุณโรจนสมิธมากขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเรา
อยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีจะดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม